ขึ้นรถแล้วจ้ะดีนะที่รีเสิร์ฟไว้พ่อไปไหนคะไปโทยามะ90นาที92นาทีเออแล้วก็เปลี่ยนแบบวิ่งสู้ฟ้า11นาทีก็ได้นั่งแยกกันเพราะว่าเขาไม่ยอมรีเสิร์ฟให้เรานั่งคู่กันข้างหลังเขาว่างก็ว่างเนาะเออนั่นดิเราไม่เป็นไรหรอกนั่งไปเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไฟที่เรานั่งมานิดาวายวิวข้างหลังก็ว่างแล้วเนี่ยเอากินก่อนเลยยังไม่หิวเรามาต่อรถที่โทยามะเดินกันมาแท็กที่13จะไปคานาซาวะคานาซาวะอีก20นาทีด้วยชินคันเซ็นแล้วก็ต่อจากคานาซาวะไปอีกชั่วโมงกว่าเนาะ2ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็รอรถมาแล้วขบวนโฮคุริกุไม่ใช่ฮากุตะกะเออขบวนฮากุตะกะนะจ๊ะมาแล้วงวดต่อไปงวดต่อมาแล้ว5 6 3เราขึ้นตู้นอนรีเสิร์ฟตอนนี้เราไม่ค่อยวอรี่เพราะว่าไม่ต้องมีที่นั่งก็ได้แค่20นาทียืนได้อ่ะมาขึ้นรถกันซีกระเป๋าจ้ะของภรรยาแบบเคบินไซส์น้อยๆเพราะว่ากระเป๋าไม่ใหญ่เราส่งไปแล้วโอเคได้ขึ้นรถบนรถกลางครับมีการเซ็นขบวนเดียวในทริปนี้แหละจากยุ่งหนุนจากทำภาระอยู่สบายใช่สบายตรงนี้สัมภาระเพียบเลยนั่งนอนพับเร็วเร็วมากก็ตอนนี้เราอยู่ที่คานาซาวะครับมาเปลี่ยนรถ40นาทีตรงนี้เป็นแบบสัญลักษณ์ของเมืองเลยนะอยู่ตรงหน้าสถานี JR คานาซาวะก็ใครไปใครมาก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้แหละเราก็ถ่ายไว้ทีนึงแล้วตอนนั้นหิมะตกด้วยรอบนี้เราใหม่อีกรอบนึงมาถ่ายไว้
นี่มีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ทะเลาะกันกันไหมใช่อ๋อเดี๋ยวนี่มาของเนี่ยหาดูได้ใน Google ไม่น่าพูดนะเนี่ยอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปข้างในไปหาอะไรกินกันหน่อยนิดนึงโอเคซื้อของกินก่อนครับอันนี้ดูลักษณะเป็นของฝากมากเลยเรสโตรองใช่ไหมวะไม่ใช่ไปดูทางนู้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันสองชั่วโมงครึ่งเลยอุ้ยนี่น่ากินจังครับครับโรลอันละเท่าไหร่ไหนอ่ะเราได้ข้าวปั้นจากร้านนี้เราได้ข้าวปั้นจากร้านนี้ปั้นสดๆเลยอ่ะน่ากินที่คานาซาวะนะครับสถานีคานาซาวะข้างๆเซเว่นทานไม่ออกหรอกแต่แบบเนี้ยข้างในเขาปั้นสดๆเลยอ่ะพี่รู้เห็นไหมมีหลายอย่างเลยได้กุ้งทอดไปกับไก่คาราโอเกะปะเราแท็กนัมเบอร์อะไร2ค่ะปะแท็กนัมเบอร์2จ้ะไปกันเลยปะคานาซาวะก็เป็นอีกเมืองที่น่ามานะแต่ว่าเราเคยมาแล้วรอบนึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกคอยว่ากันตอนนี้ไปโอซาก้าของกินรอเราอยู่เว้ยขึ้นรถแล้วจ้ากำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วและนี่คือเสบียงของเราโปรดขอบคุณครับ次は香川温泉です16時23分に着きます お出口は左側です。คือปั้นกันสดๆตรงนั้นเลยอ่ะเป็นข้าวปั้นใส่กุ้งทอดน่ากินแล้วก็ไก่ทอดคาราโอเกะแล้วก็ขอพูดเลยนะครับโอเคโอเคกินผิดวิธีเราเนี่ยกินผิดวิธีจับใจน้ำว่ามันไม่ใช่กึ่งสำเร็จรูปหรอกมันคือสำเร็จรูปแล้วก็นี่ครับบรรยากาศบนรถทันเดอร์เบิร์ดก็เป็นลิมิเต็ดเอ็กเพนนะก็เร็วระดับนึงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับประมาณนั้นแหละโอเคแค่นี้ก่อนข้าวข้าวปั้นใส่กุ้งอันนี้เห็นเขาทำสดๆมาเตรียมว่าธรรมดาตอนนี้คือคำถามคือใส่กุ้งรอดตายไม่ได้อร่อยมากแต่ดูดีที่เขาทำปั้นจนๆตรงนั้นจบการรายงานจนใจคาราโอเกะก็คงพื้นๆนะครับเหมือนกันทุกที
ค่นี้นะกลับมาถิ่นเก่าครับซึคาโมโต้ JR ซึคาโมโต้ออกจากสถานีแล้วปกติเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปที่พักประจำเรา ABC Osaka แต่วันนี้เราจองเบสเวสเทิร์นจ้ากินหรูอยู่สบายนั่นสิแต่ทางเดินไม่ค่อยปลอดภัยวะทางเดินไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะโอเคนี่ก่อนละกันเดินก่อนเรารอจะได้กินไหมเข้ามาในร้านแล้วครับร้านของตะลุงหนวดทำนี่นี่เองมารอคิวตอน 2:30 ตอนนี้เข้าร้านตอน 3:00 จ้า1ชั่วโมงนี่คือน้ำจิ้มมีวิธีกินนะคะถ้ากัดไปแล้วห้ามจิ้มใหม่นะต้องเอาใบไม้เนี่ยตัดลงใช่ใช่แล้วก็เราสั่งโค้กแล้วก็น้ำเปล่าไปนี่บรรยากาศในร้านคือคักมากจริงๆ Yes Thank you อะไรเนี่ยไม่รู้ล่ะสั่งมาเดี๋ยวต้องรับผิดชอบนะอ่ะมาก็ไม่รู้ปุ๊บก็เมื่อกี้จะสั่งกิมจิเหรออ่ะลองกินดูลองดูสิ Thank you ว้าวได้ไหมแล้วจ้ะนี่ผมแก้ลุยอันนี้เป็นตัวว่าเป็นมันยักษ์ตุ่มเป็นเหมือนสตูอ่ะโรตียากิโรตียากิอะไรสักอย่างเนี่ยร้อนๆเป็นเนื้ออร่อยนะสตูที่เรากินเมื่อเช้าเลยสตูวัวอันนี้ก็น่าจะเป็นหมูอร่อยเดี๋ยวรอดูว่าของทอดเป็นยังไงร้อนไหมร้อนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อข้าวข้าวข้าวเหนียวเหนียวก็อร่อยดีน้ำจิ้มมันแปลกแปลกข้าวเหี่ยวมากเนี่ยจิ้มก็ไม่ได้อร่อยอะไรลองอย่างอื่นต่ออ่ะแอสพารากัสอ่ะแอสพารากัสเป็นตัวอย่างนี้แอบเลิฟเลิฟนะจ๊ะ มาสามีจะลองอันนี้จุ่มแม่งเลยอันนี้อร่อยยังไม่น่าเยื่อเออจุ่มแม่งหมดเลยมันเปรี้ยวนะแต่ถ้าคุณชอบก็จุ่มได้เรื่องของเรื่องคือมันทอดดีเว้ยทอดดีเลยอ่ะโอเคอยู่ลองกุ้งมากุ้งครีมครีมครีมเอาไปเป็นครีมครับครีมครึ่งหนึ่งก็น้ำจิ้มก็ไม่ได้ถูกปากแล้วเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองชิมว่ามันสดไหมกุ้งสดเด้งมากอร่อยอร่อยด้วยความสดของมันแหละโอเค
จะรีวิวแต่เพียงเท่านี้เราจะกินกันแล้วลุยแล้วอันนี้มันมาแค่ครึ่งเดียวนะเหลืออีกครึ่งนึงอันนี้อยู่ตรงโยโดบาชิครับเมื่อกี้ไปกินของทอดมาที่ตรงนู้นนี่ต่างว่าอะไรวะล่ะคือข้าวเดี๋ยวทุกอย่างแล้วก็ที่โยโดบาชิแล้วภรรยาก็มาเห็นร้านนี้แล้วเขาก็หายไปแล้วครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนไปแล้วงุบแป๊บหายไปเลยเราก็ทำหน้าที่สามีที่ดีคือรอ